ลังอายาจะทาสันติทาสันตาปาลาชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปาสัทธาคันธารสาผัสสาธรรมะจะเกวลาเอตังโลกามิสังโลกามิสังโครังเอทะโลโกวิมุตจิโตเอตันจะสมติกรรมะสโตพุทธัสสะสาวโกมาละเทยะมติกรรมะอาทิตโจวะปิโรจติติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมทั้งพระธรรมเครื่องชี้นำทางพ้นทุกข์และพระสงฆ์ผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยจนหมดปัญหาสิ้นทุกข์แล้วนั้นด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอโอกาสคณะสงฆ์เจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใครทำทุกท่านที่ไปชมกันอยู่ณศาลาการประเรียนแห่งนี้และก็ที่ติดตามรับฟังที่คลื่นวิทยุในเบื้องต้นถือโอกาสอนุโมทนากับทุกท่านนะหรือที่ท่านที่ฟังอยู่ก็ตามในโอกาสในวันสำคัญที่หลายท่านก็ขวนขวายในจิตเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะผู้ที่อยู่ที่บ้านก็อาจจะทำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นไปทำทานตอนเช้าประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็กลับบ้านและตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนฟังเทศอยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็กลับไปทำหน้าที่ในครอบครัวอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งนอกจากนั้นก็กิจกรรมของวัดป่าจริยธรรมนี้ก็จะมี7วันบวชพระหมู่บวชแม่ชีหมู่อันนี้ก็เบื้องต้นก็ขออนุโมทนาพระบางรูปท่านก็ตั้งใจจะอยู่นานๆเพื่อจะเป็นทายาทสืบต่องานพระศาสนาที่จะเป็นไปในอนาคตนะแต่ส่วนแม่ชีนี้ก็ใช้เวลานานบ้างบางคนก็2ปีบางคน3ปีบางคนก็ได้เดือน2เดือนก็ลากลับเพราะว่าที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมาเจียวพันเนาะมาเจียวพันกับชีวิตของเราแล้วโดยเฉพาะในวันสำคัญคือวันวิสาขะหลายคนหลายท่านก็ตั้งใจว่าจะยากขนาดไหนจะเหนื่อยขนาดไหนก็จะพยายามทำให้ได้ในชีวิตหนึ่งอย่างน้อยๆได้สมาทานศีลอุโบสถแช่ข้ามวันข้ามคืนนี้ก็ถือว่าบุญแล้วสำหรับผู้ที่มีเวลาสำหรับตัวเองนี่ไม่มากแต่ว่าเวลาก็24ชั่วโมงเท่ากันแหละแต่พอจะไปบริหารแล้วมันไปไม่ได้นะมีภาระต้องรับผิดชอบ
หลายอย่างก็ต้องลากลับไปอย่างเช่นคนทำราชการในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็มาได้แต่พองานเปิดก็ต้องกลับไปทำงานอย่างนี้นี่คือภาระที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็ศาสนาก็ไม่ทิ้งก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่มาเนี่ยไม่ใช่พุทธไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้าแบบภาษาบ้านเฮาบ่ได้มึงเฝ้าตะเหียนเนี่ยบ่เก่งซ้ำกูภาษาชาวบ้านนี่เลยพอได้ออกจากวัดไอ้พอได้ออกจากบ้านไปวัดโน้นวัดนี้หน่อยก็ไปเปรียบเทียบว่าตัวเองเก่งนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นอึ้งเด้สิเบ่งใส่ง่วงท่านโดนก็ตายเพราะฉะนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าวันสำคัญประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในบทเพลงก็กล่าวขานกันหลายเพลงแต่ว่าบทเพลงนั้นเป็นการเล่าเพียง3นาทีหรือ4นาทีเท่านั้นเองจะนานกว่านั้นไม่ได้ขายไม่ออกนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าเราตั้งปัญหาว่าพระพุทธเจ้าประสูติหรือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมันจะสำคัญอะไรนักนะถ้าเราตั้งปัญหาถามอย่างเงี้ยแล้วตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็พระองค์ตรัสรู้จะเกี่ยวอะไรกับเราถ้าถามอย่างเงี้ยก็คำตอบก็เยอะแยะนะแล้วก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยมันจะสำคัญอะไรนักคนเกิดมาก็ตายทุกคนถ้าพูดอย่างเงี้ยพอตั้งอย่างนี้แล้วก็จะไปหาถามหาคำตอบมาได้นะการเกิดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะคนที่มีบารมีเต็มเปี่ยมเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยคนเช่นนี้จะไม่มีใครเกิดมาแทรกคือในโลกหนึ่งเนี่ยจะไม่มีคนอื่นทับเทียมนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปจับเอาชีวิตของคนธรรมดาที่ไม่พูดง่ายๆว่ากุศลมันยังน้อยอยู่ไปเทียบกับพระพุทธเจ้านะนะไปเทียบกับพระโพธิสัตว์ผู้ที่ท่านบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมหรือว่าปัจฉิมชาติชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะเทียบกันไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะมีกำลังใจว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายคนไปเวลาไปอ่านว่าตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติว่าคนตาบอดสามารถมองเห็นคนหูหนวกสามารถฟังได้คนเปี้ยกับเดินได้คนที่เป็นตัวค่อมสามารถเดินตัวตรงเนี้ยโอ้ยมันบ่แม่นดอกวางสินฝ่าเว้าปฏิเสธทันทีซึ่งผู้ที่มีบารมีแก่กล้าอย่างพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายนะทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาคนธรรมดาไปเทียบจะบอกว่าเราเอาไม้จิ้มฟันไปงัดไม้สูงมันจะได้ไหมถ้าคิดอย่างนั้นนะทีนี้แล้วตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันได้อะไรมาถ้าว่าเราไปดูที่พระสูตรนี่เราจะเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแล้วตอนที่พระองค์ปรินิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเราสูญเสียดวงอาทิตย์ไปสักดวงหรืออุปมาง่ายๆก็เหมือนกับตะวันขึ้นแล้วมันตกดินเวลาตะวันตกดินเป็นยังไงคนก็รีบถ้าเป็นท้องทุ่งไร่นาเนี่ยก็ต้องรีบไล่วัวไล่ควายเก็บสัมภาระอันไหนที่มันพอจะเก็บเข้าบ้านได้พอต่อไปมันจะมืดมองไม่เห็นทางถ้าจะอุปมาอย่างนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะพวกเราเองเนี่ย
มันเกิดในท้ายพุทธันดรเนาะค่อนพุทธกาลเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่รีบทำตอนเนี้ยอาตมาว่าเราสายซะแล้วล่ะนะสายไปแล้วต่อยเขาว่านะเพราะว่าก่อนที่จะมาที่เนี้ยวันนี้ไม่ได้จัดรายการก็ไปงานศพงานศพนี่เป็นลูกเขยของคนวัดทายกวัดอายุเพิ่ง34นะก็ตายเขาก็เลยถามเป็นอย่างยังตายนั่นว่าขี้ข้านให้ใจว่าถ้าตอบอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะตายเขารักษากันหมดเงินไปหลายตังค์นะเพื่อจะยื้อชีวิตให้มีชีวิตอยู่แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บพยามัจจุราชคุณจะมีเงินเป็นแสนล้านก็ไม่ได้อินังคังขอบนะไม่ได้สนใจว่าคุณยังมีอายุน้อยอยู่เขาจะไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อวันที่12นะอาตมาก็จัดแต่ไม่ได้ถ่ายทอดมีวิทยุแต่ไม่ได้ถ่ายทอดมันมีเหตุมีหลายปัจจัยนะไม่ได้ถ่ายทอดอาตมาก็นิมนต์อาจารย์เลขามาเทศอาตมาก็เลยลงไปไปเปิดวัดป่านี่แหละไปได้ยินแต่เสียงอาจารย์นิรุตโยมได้ยินเสียงตมาไหม โอ้โหฝนตกแรงๆแล้วมันปีนี้อาตมามีความสุขมากเพราะเข้าไปดูในเว็บเกี่ยวกับเรื่องฝนนี่แหละก็นึกว่ามันจะไม่มีเนาะไม่ออกหอบสาดแลนก็บ่แม่นคนตีกันดอกฝนหอบสาดแลนขึ้นทั้งศาลามันโยโซแล้วเหรอเด้โยโซแล้ววานโมแปลแล้ววันนี้วาสิวาตบาลีเดี๋ยวจะสวดมนต์ยมวันนี้ว่าจานฝนมาแล้วที่สวดอยู่บลาเอาไปมาสินั่งสวดอยู่ผู้เดียวก็คือพี่บานะต้องไปน้ำเขาในที่สุดก็ต้องไปน้ำเขาก็เลยขึ้นสลาขึ้นแล้วก็ว่าตกอีกนะขึ้นไปแล้วก็ว่าตกก็มาเปิดฟังวัดป่าวัดป่าฝนตกแห้งเลยเสียงลมยมระวังนะระวังนะหยั่นงาใหม่ฝาดหัวจะไปหลอกกับบักล่มนะตบหูล่มเลยเนี่ยเอ้าเราดูคลิปใช่ไหมขนาดโรงงานใหญ่ๆมันเอาทีละแผ่นมันช่วยกันดึงนี่ไอ้หมอเนี่ยมันมีเพื่อนปิววันเลยอ่ะโรงงานเขาทำอย่างดีเลยนะไม่ใช่ธรรมดาได้ล่มบ่เห็นโตไปแจ้งตำรวจเขาก็บ่จับมันเลยนะอันนี้คิดเล่นมันมีอนุภาพนะเวลามันแล้วมันดันมีแต่บ้านเราบ้านเขาอยู่ทั้งบ้านมีแต่เฉพาะบ้านเราหลังคาออกทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะบุญมั่วหลายจริงๆแล้วเนี่ยคือปัญหานะแต่ว่าที่ตมาบอกว่ามีความสุขก็คือว่าดูข่าวดูอะไรก็ดูหมดแต่ที่นี้ว่ามันจะไม่ตกก็เลยคิดว่าขนาดเขาไปนาเนี่ยเขาก็ผ้าลูกแลนคือกันเขาห่มแล้วเป็นยังผ้าลูกแลนย่านมันเปียกแล้วเป็นยังคือบ่เบิ่งยังไปหน้าอยากได้เงินพวกเราก็เหมือนกันหนีบ้านหนีเรือนมาต้องมาวิ่ง อันนี้ดีได้เนี่ยมีอาคารมีสถานที่ถึงมันจะตกถ้ามันไม่แรงจนเกินไปมันก็ไม่สาดไม่เปียกนะแต่ที่นั่นมันโล่งๆตื่นเช้าเมื่อเช้านี่ก็ลงมาอีกนะเมื่อคืนก็ขึ้นไปฝนปล่อยๆลงมาเมื่อเช้าก็เปียกก็ลงมาเพื่อจะเอาบรรยากาศในลานธรรมก็ลงมาจากศาลาอันนี้คือที่พูดว่ามีความสุขเพราะว่าเราทำใจ
บอกว่าถ้ามันจะตกก็ให้มันตกขนาดเขาไปไล่ไปนาเขาก็เปียกเหมือนกันแล้วเขาไปไล่ไปนาเขาก็ตื่นแต่เช้านะเขาไปตากแดดตากลมไปเพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราเขาต้องการแต่ว่าปัจจัยอันนั้นน่ะหามาจินมาใช้ในปัจจุบันนะหามาจินมาใช้ในปัจจุบันถ้าไม่หาไม่ได้สำหรับคนพื้นฐานนะถ้าหากว่าเขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเขาอาจจะไม่ไปเหมือนเราแต่ว่าพื้นฐานของชีวิตของคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้จากเกษตรกรต้องไปไร่ไปสวนไปนาแต่ถ้าเขาทำธุรกิจเขาก็ไม่ต้องไปหาชาวกินข้ามแบบนั้นตื่นเช้ามามีคนยกมาให้อันนั้นมันต่างกันนะที่ยกตัวอย่างเรื่องต่างๆให้เห็นเนี่ยเพื่ออยากจะให้รู้ว่าความเกี่ยวข้องกับวันที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมันมีความหมายสำหรับชีวิตเราว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทำให้คนมองเห็นคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ฟังได้อย่างเงี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดเวลาพูดไม่ใช่พูดรูปกายอย่างเดียวนะตัวนามธรรมที่มันมองไม่เห็นเนี่ยลึกกว่านั้นอีกคนตาบอดเนี่ยถามว่าปฏิบัติธรรมได้ไหมเขาก็ฟังเทศได้นะคนหูหนวกก็ทำบุญได้ทำทานเนี่ยก็ได้หรือจะฟังเรื่องเขาก็ฟังได้แต่ไม่ได้ฟังด้วยเสียงแต่ฟังด้วยภาพอย่างเช่นเราเห็นข่าวใช่ไหมเขาก็จะมีไอ้พวกที่เป็นภาษามือล่ามภาษามืออันนั้นเขาทำให้คนหูหนวกฟังได้นะแต่มันฟังด้วยหูไม่ได้ต้องดูด้วยตานั่นคือรูปกายที่มันมีอยู่ถึงมันจะบกพร่องไปบางส่วนแต่มันก็ยังทำได้อยู่ก็ดีกว่าเดรัจฉานร้อยเท่าพันเท่าเพราะเดรัจฉานบางตัวเนี่ยมันหัวมันล็อกหมายความว่ามันโง่อยู่แค่ไหนมันก็โง่อยู่แค่นั้นมันไม่ได้โง่ไปกว่าเดิมแต่ถ้ามันได้รับการฝึกมันอาจจะฉลาดนิดหนึ่งเช่นทำให้มนุษย์มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นลิงช้างม้าอย่างเงี้ยหรือไก่ที่เขาฝึกให้มันชนเอาไปวิ่งแล้วเอามาชนกันบางตัวได้เป็นตัวละเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนไปอาศัยมันอีกบางทีเอาพันมันมายังไม่เป็นตัวขายไข่ก็ยังได้เลยอย่างเงี้ยนั่นก็ยังพอหาหลายได้แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าพูดนั้นที่พระองค์ตรัสนั้นน่ะไม่ได้ตรัสเพื่อให้เห็นแค่รูปกายเท่านั้นแต่ว่าคนมันมืดบอดเพราะอวิชชานะคนหูหนวกเพราะศรัทธาไม่เกิดไม่เลื่อมใสที่จะฟังมีความเห็นผิดมีอวิชชามาหุ้มห่อเอาไว้มีโมหะมาปกคลุมเอาไว้ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะลึกเข้าไปอีกเราคงได้ยินที่ท่านอาจารย์สมภพท่านพูดว่าคนตาบอดมาฟังเทศแล้วนั่งร้องไห้พอพูดถึงเรื่องชีวิตแล้วก็พูดถึงเรื่องกรรมแล้วก็คิดถึงอดีตว่าตัวเองทำมาอย่างเนี้ยแล้วก็สลดสังเวชใจตัวเองว่าเราทำไปได้ยังไงก็นึกถึงอดีตแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าตำกรรมอันใดก็ตามที่ทำแล้วมันเดือดร้อนกรรมนั้นเป็นกรรมไม่ดีทำให้นองหน้าน้ำตานองหน้าในภายหลังเป็นกรรมที่ไม่ดีนั่นแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ทำให้คนมองเห็นที่มันเป็นอัศจรรย์ก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายนะคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ใคร่ในอาลัยหรือในกรรมคุณเพลิดเพลินในกรรมคุณแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทรงแสดงเรื่องธรรมที่มันต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องความเพลิดเพลินแต่ก็ยังมีคนเหล่านั้นหันกลับมาฟังเอาใจใส่ตั้งใจฟังเพื่อจะรู้ทั่วถึงในเรื่องเหล่านั้นนั่นคือถ้าเราไปจับสภาวะธรรมตรงนี้ไปจับกับที่ว่าตาบอดหูหนวกนี่เราก็จะเห็นชัดเจนว่าเออจริง
บางคนมองไม่เห็นเลยเด้อย่างที่ท่านอาจารย์มหาท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะถ้าหากว่าเรามองเฉพาะแช่น้ำแต่เราไม่ได้ดูตัวทิฏฐิที่เขาเห็นผิดมาช้านานแล้วมันแก้ไม่ได้เมื่อไม่มีคนเกิดคนฉลาดเกิดขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะไปแก้อย่างนั้นได้ไหมขนาดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะก็ยังมีปกคลุมหุ้มห่อมาอีกจนบัดเนี้ยก็ยังแก้ไม่หายเห็นไหมมันไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะสำเร็จไปทุกอย่างไม่ใช่ใครที่มีบารมีอินทรีย์แจกล้าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสหรืออย่างที่ว่าเมื่อท่านอาจารย์มหาท่านพูดก็เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้ามีจิตที่ต้องออกไปบิณฑบาตก่อนที่ไปบิณฑบาตก็เล็งไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าไปช่วยทุกคนใครพอที่มีบารมีที่จะฟังธรรมของพระองค์เข้าใจบ้างพระองค์ก็เล็งญาณไปก่อนเมื่อเล็งญาณไปว่าถ้าไปเช้าเนี้ยไปตรงเนี้ยคนจะได้ประโยชน์จากการที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตอย่างเนี้ยไม่ได้หมายความว่าไปช่วยได้ทุกคนนะขนาดเห็นต่อหน้าต่อตาแท้ๆยังไม่ได้ประโยชน์เลยอย่าว่าแต่เห็นต่อหน้าต่อตาเลยขนาดพระเทวทัตบวชแท้ๆยังไม่ได้อะไรแต่ก็ดีอยู่แต่ที่บอกว่าไม่ได้อะไรก็คือเอาคนที่ชั่วที่สุดให้กลับดีได้ถามว่ามีสักกี่คนที่จะทำได้ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจนในที่สุดได้รับพยากรณ์ได้ว่าจะต้องมาเกิดเป็นพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าขนาดที่เราเวลาชั่วความชั่วอันใดก็ยกท่านพระเทวทัตขึ้นมาแต่ว่าในที่สุดท่านก็ได้ดีนะแต่ว่าก่อนที่จะท่านได้ดีก็ต้องไปรับสิ่งที่ตัวเองทำไว้ก่อนอันนั้นคือส่วนหนึ่งทีนี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วได้อะไรได้ก็คือเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมคนที่กำลังหลงอยู่ในกามคุณแต่พอพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องว่ากามคุณมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนกลับหันมาสนใจฟังนะมาสนใจฟังแล้วพระองค์ก็เปรียบยกอุปมาเนี่ยพระองค์ก็เปรียบเทียบพระองค์เหมือนกับคนเฝ้าตะลิงนะพระองค์เปรียบเทียบว่าภิกษุทั้งหลายมีบุรุษคนหนึ่งว่ายตามกระแสน้ำไปนะเพื่อหวังอยากจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วไปก็มีบุรุษคนหนึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งก็เลยบอกว่าบุรุษถ้าท่านว่ายน้ำไปท่านอยากได้สิ่งที่ท่านหวังระวังนะอยู่ข้างล่างมันมีคลื่นมีกระแสน้ำอันเชี่ยวมียักษ์มีลากสดถ้าท่านไปถึงเนี่ยนะท่านจะต้องเจอทุกข์หรือถึงกับชีวิตหรือทุกข์ปางตายนะแต่พอบุรุษนี้ได้ฟังก็พยายามแหวกว่ายทวนกระแสกลับมาด้วยกำลังที่มีอยู่กำลังแขนกำลังขาพระพุทธองค์พูดอย่างนี้นะก็พ้นจากอันตรายเขาจะว่ายน้ำลงไปเพื่อจะไปเอาสิ่งที่เขาต้องการพระองค์บอกอย่างนี้แล้วท่านก็พูดไปอีกว่าไอเนี้ยที่พูดถึงว่ามีเรื่องว่ามีบุรุษคนหนึ่งที่เขาจะวิ่งไอเขาจะลอยข้ามน้ำไปเนี่ยเขาจะไปเอาสิ่งที่เขาหวังแต่ว่ามีคนปรารถนาดีไปเตือนเขาบอกว่าเนี่ยท่านว่ายก็ไปในเนี้ยข้างในทะเลในสมุทรเนี่ยมันมีอันตรายมากนะมีน้ำวนมียักษ์มีอะไรท่านอย่าไปนะพอเขากลัวเขาก็กลับอย่างนี้พระองค์บอกว่าคำอุปมาเนี่ยเป็นคำที่ตถาคตผูกขึ้นเองเพื่อให้รู้กระแสธรรมท่านบอกงี้นะเพราะฉะนั้นคำว่ากระแสน้ำเนี่ยมันคืออะไรนะพระองค์กระแสน้ำเนี่ยคือตัณหากระแสน้ำที่มีอยู่เนี่ยมันคือตัณหาส่วนที่ท่านบอกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยคือเป็นชื่อของอายตนะ
อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะใจแล้วที่ท่านบอกว่าห่วงน้ำลึกนะมีกระแสอันเชี่ยวเนี่ยนั่นเป็นชื่อของอันตรายหรือเป็นชื่อของท่านใช้คำที่เราอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจบอกว่าโอลัมพาคียะสังโยชน์เบื้องต่ำนะพูดอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยแน่นอนมันไม่มีทางเข้าใจได้ถ้าว่าเราไม่เคยเรียนมาบ้างเพราะอะไรเพราะคำพูดพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญามากจะไปพูดให้มันละเอียดถี่ยิบมันเป็นไปไม่ได้คนที่มีปัญญาคนที่มีความเพียรถึงจะไปทำความเข้าใจอย่างเช่นภาษาอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ภาษาเราก็เป็นภาษาบาลีภาษามคตอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ท่านบอกว่าคลื่นเนี่ยเป็นชื่อของกรรมคุณหรือความคับแค้นใจถ้าว่าเราเองใครบ้างเคยไปเล่นน้ำทะเลก็จะรู้ว่าคลื่นเนี่ยมันมีอำนาจยังไงขนาดมีห่วงยางมันก็พัดมันก็ตีให้ล่มให้ตกจากแพนะอันนี้สำหรับคลื่นส่วนน้ำวนเนี่ยเป็นชื่อของกรรมนะน้ำวนเป็นชื่อของกรรมแล้วยักษ์แล้วก็ลากสดนี่เป็นชื่อของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามคือใครอ่ะฝ่ายตรงข้ามผู้หญิงก็คือผู้ชายฝ่ายตรงข้ามผู้ชายก็คือผู้หญิงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดทีนี้คำว่าไหว้ทวนกระแสเนี่ยมันเป็นชื่อของความเพียรส่วนบุรุษผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งบอกเนี่ยเป็นชื่อของพระตถาคตนะพูดอย่างนี้เราก็คงไม่เข้าใจว่ามันมีประโยชน์ยังไงที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างเราตอนเนี้ยถ้าจะอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนบุรุษที่อยากจะได้ของที่น่าปรารถนานี่แหละก็เลยพยายามจะว่ายแบกน้ำลงไปถ้าพูดเป็นภาษาอย่างเนี้ยมันไม่เข้าใจโยมถ้าเป็นพูดภาษาบ้านๆเนี่ยเข้าใจมากเลยเข้าใจมากก็คือว่าตอนเนี้ยคนทั้งหลายเขาต้องการอะไรเอาถามหน่อยเถอะเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่14หมายบนมอเราโอ้แค่นี้เข้าใจมันวะกระแสแห่งความอยากรวยใครก็ต้องการใช่ไหมอยากได้ทุกอย่างอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสก็คือเงินนี่แหละมันเป็นตัวไปซื้อรูปซื้อเสียงซื้อกลิ่นซื้อรสแต่ทีนี้มันพระพุทธองค์เวลาพระองค์บัญญัติศัพท์เพื่อจะเรียกให้คนเข้าใจเนี่ยเราคงจะได้เคยได้ยินพระสวดเพราะกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาแจกแจงให้เรารู้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาท่านบอกงี้ในภาษาบาลีว่าอภิสเมตตวานะอภิสัมพุทธิติอภิสเมตินะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขั้นพระองค์ตรัสรู้แล้วบรรลุแล้วเนี่ยพระองค์ก็มาอาจิคตินะมาบอกถ้าบอกคนที่มีปัญญาก็บอกสั้นๆอย่างเช่นบอกท่านองคุลิมานนะบอกองคุลิมานองคุลิมานบอกว่าสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนแต่องคุลิมาน
ก็เห็นพระองค์วิ่งอยู่เด้เห็นพระองค์เสด็จพระดำเนินไปอยู่พระองค์ก็ตอบว่าเขาถามเขาบอกว่าสมณะหยุดก่อนพระองค์บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ที่มันก็ไปฉงนใจว่าเอ๊ะเดินอยู่ทำไมต้องบอกว่าหยุดแล้วแต่ก็ตัดประเด็นบอกว่าเราหยุดจากการทำบาปทั้งปวงแต่ท่านยังไม่หยุดแม้ท่านจะหยุดแต่ท่านก็ไม่หยุดทำบาปบอกแค่นี้เขาสำนึกในคำพูดเช่นนั้นวางดาบลงกราบพระพุทธองค์นี่คือคนมีปัญญาที่เต็มเปี่ยมบำเพ็ญบารมีมาครบถ้วนบริบูรณ์แม้เขาจะผิดพลาดพังเผลอไปบ้างแต่ชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายจะไม่เกิดไม่ตายอีกพูดสั้นๆก็เข้าใจแต่เราอ่ะมันยังไม่เข้าใจถึงขนาดนั้นเพราะนั้นในส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะคราวที่แล้วตมาก็มาพูดครั้งหนึ่งแล้วโดยยกภาษิตนี้แหละมาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่ารูปาคันธาพระสาผัสสาธรรมาจะเกวลาแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมทุกอย่างเอตังโลกามิตสังโครังเป็นเหยื่อของโลกอันร้ายกาจนะเป็นเหยื่อของโลกโลกามิตรเนี่ยเป็นเหยื่อของโลกอันร้ายกาจเอทะโลโกวิมุตชิโตแปลว่าชาวโลกย่อมหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนี่คือกระแสของโลกแต่พระองค์ตรัสไปอีกว่าเอตัญจะสมติกัมมะสโตพุทธัสสะสาวโกสาวกของพระพุทธองค์ผู้มีสติก้าวล่วงโลกามิตรอันนั้นและข้ามพ้นบ่วงแห่งมันมาละเทยะมติกัมมะแปลว่าก้าวล่วงพ้นบ่วงแห่งมันอาทิตโจวะวิโรจติรุ่งเรืองอยู่ดุจพระอาทิตย์ถามว่ามันแปลกที่ตรงไหนแปลกตรงที่ว่าสาวกโกสาวกโกนี่คือผู้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วจะละสิ่งเหล่านั้นได้จะละรูปละเสียงละรสละสัมผัสธรรมารมณ์ทุกอย่างได้นะพ้นจากบ่วงแห่งมันคือจะไม่เกิดไม่ตายอีกถ้าสูงสุดนะสูงสุดจะไม่เกิดไม่ตายอีกนี่คือความวิเศษว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมันดีอย่างนี้นะคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยกับหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่คนทั้งหลายเขาใฝ่หากันเนี่ยอย่างพระนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะพระก็มีอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เยอะแต่ว่าผู้ที่บรรลุก็ไม่เยอะนะไม่เยอะโดยเฉพาะยุคนี้ด้วยแล้วนะก็ยิ่งยากกว่าจะทวนกระแสอย่างที่ท่านทั้งหลายทวนกระแสอยู่ตอนนี้คนอื่นบ้านอื่นเขาไปรับจ้างเขาถามหากันมาแล้วมึงที่เปิดหน้าอย่างยำได้แล้วคือใบเชี่ยวหมดแล้วใช่ไหมนี่คือเขาถามกันได้ภาษาชาวบ้านแต่เรายังกลับมานั่งหลับหูหลับตายมันสิได้อีหยังน่ะนี่คือคนทั่วไปเขามองใช่หรือไม่ใช่โอ้ยมูหมดความขึ้นไปนั่งอยู่สลาบมันปลาพนักหมดความขึ้นอยู่บ่นึกขึ้นหลายโพดอยู่เนี่ยหลับตาลงจะบ่ขึ้นไปใส่แนวเขาพูดถูกหรือพูดผิดอะคนที่ไปนั่งอยู่บ้านเหมือนความคืดแนวท่านว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้คือกำลังทวนกระแสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากระแสคือตัณหาเนี่ย
ตัณหาอันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายทราบก็คือว่าสัทธะตัณหานะรูปตัณหาสัทธะตัณหานี่แหละมันก็ไหลไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสนะกระแสอันตัวเนี้ยที่มันก็ไหลไปเนี่ยแล้วก็ไหลไปตามนี้แหละเห็นเขาสวยก็หักเขาเห็นเขารอก็หักเขาคือรอแท้เขาบ่เทื่อได้มานอกบ่เอาหยังเด้เอาเบอร์โทรกับพ่อนะไหลไปตามนั้นไหลไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสที่ว่าสิ่งน่าปรารถนาเนี่ยเพราะมันไปกระทบที่ผัสสะคืออายตะทั้งภายในและภายนอกพอเห็นปุ๊บมันเป็นยังไงพอเห็นปุ๊บมันก็กระทบที่ตาใช่ไหมพอกระทบที่ตาก็เกิดผัสสะขึ้นผัสสะนี่ก็เป็นเวทนาถ้าพอใจก็รักถ้าไม่พอใจก็โกรธผลักออกนะรักก็ดึงเข้าไม่เอาก็ผลักออกถ้าพูดภาษาง่ายๆนะคำไม่เอาก็คือมันขัดใจไม่เอาแล้วก็ผลักออกทีเนี้ยตัวเนี้ยที่บอกที่เราต้องการมากๆเนี่ยไปเห็นเขาเนาะไปเห็นเขาแต่งงานโอ้ยมีแต่คนมายินดีนำอันนั้นก็เพราะผัสสะที่มันไปกระทบเห็นเขามีฐานะดีเราก็ถามล่องมึงว่าเวลาเขาแต่งงานเนี่ยฉันคนรวยอยากแต่งงานกับคนขี้ถูกอยู่เอาถามเนี่ยฉันมีลูกสาวเอามีลูกชายเนี่ยสิอยากไปแต่งงานกับคนถูกบ่ผู้ใดสิไปอยากได้แม่นบ่ก็อยากได้ไปแต่งงานกับคนเสมอกันหรือดีกว่านั้นฉันจบป.ซีก็อยากได้ผัวปริญญาพุ่นแล้วคนใดความต้องการนะนี่คือสิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อบอกว่าเรื่องความยินดีนี่คือตัวอายตนะนี่แหละเห็นเขาแต่งตัวดีก็ชอบนะเห็นเขาเสียงดีก็ชอบอย่างนี้นี่คือสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วก็ที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าจะว่ายน้ำตามกระแสไปเอาสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยคืออยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสนั่นแหละคือคนชาวโลกเป็นอย่างนั้นเมื่อบานเนี่ยที่อาตมาพูดก็คือว่าการถือศีลเนี่ยคือการขัดใจคำว่าขัดใจนี่คือบ่ตามมันนะอันความหมายอันหนึ่งคือบ่ตามใจมันอันขัดใจความหมายอันหนึ่งคือเฮ็ดให้มันสะอาดคือการกับขัดหมอล้างถ้วยจังซี่นะขัดออกจากเช่นมันเข้าสนิมก็ขัดมันออกให้มันสะอาดสะอาดจังซี่เพราะนั้นตัวเนี้ยตัวที่เรามันปรารถนาก็เพราะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นกายใจอันนี้เป็นตัวต่อนะมันเหมือนกับสะพานแต่ว่าคนที่พ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็มีตาสาวกของพระองค์ก็มีตาเราก็มีตาเหมือนกันแล้วมันจะแตกต่างกันที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็ดูรูปสาวกของพระองค์ก็ดูรูปเราก็ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นเหมือนกันแล้วมันจะแตกต่างกันที่ตรงไหนมันแตกต่างกันที่ตรงที่มันไม่ได้แตกต่างที่ตามันไม่ได้แตกต่างที่วัตถุแต่มันได้แตกต่างที่พระพุทธองค์กำจัดฉันทราคะออกจากจิตหมดแล้วดูก็สักว่าดูเท่านั้นเองไม่เกิดความยินดีรักใคร่เหมือนเราพระองค์บอกว่าสำหรับพระองค์นะไม่ใช่สำหรับเราว่าอารมณ์ทั้งหลายที่วิกฤตในโลกนี้มันก็ตั้งอยู่ตามธรรมดาแต่เพราะฉันทราคะเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยเกิดความผูกพันยินดีอยากได้ต้องการแต่พระองค์ได้กำจัดฉันทราคะเนี่ยหมดแล้วก็สักแต่ว่าดูเท่านั้นเองนะไม่มีความต้องการยินดีถ้าจะอุปมาให้เห็นอีกกันหนึ่งก็คือเหมือนเราขั่วเม็ดมะขามขั่วในมะขามเนี่ยเปลือกก็ยังอยู่นะ
ในทั้งในก็ยังอยู่มองที่มันสิงอกออกเป็นนอนี่ก็ยังอยู่แต่เอาไปปลูกกับอันที่มันบ่ทันได้อบบ่ทันได้ครัวเนี่ยอันที่ครัวแล้วนี่แม่นเอาไปปลูก10กระสอบ20กระสอบก็บ่เกิดจักเม็ดอันที่บ่ทันครัวนี่เม็ดเดียวก็เกิดเพราะหยังเพราะมันไม่ยังไม่ทำลายความชื้นเยื่อใยยางที่มันมีอยู่นะเมื่อมันได้รับเหตุปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะงอกออกมาทันทีใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ได้กำจัดฉันทราคะออกจากจิตเมื่อไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นก็จะเกิดความยินดีอยากได้ต้องการเฮาสิเห็นว่าเฮาบ่เคยเบิ่งโทรทัศน์นะเข้าไปจัดคอนเสิร์ตแต่ละมองสันมีคนนักร้องล่อๆไปเนี่ยผู้ชายหรือนักร้องผู้สาวไปก็สิมีผู้ชายไปจับมือบางคนจับมือเขาแล้วบ่แล้วได้ยังเอามาดมอีกอันนี้เห็นภาพไหมเห็นชัดเจนเลยขอจับมือในพระเอกนะจับมือแล้วบ่แล้วเอามาใส่ถุงไว้ว่ากูสิบ่ล้างมือคนถึงขนาดนั้นขนาดอันปีอันปีใดนะเบ็คแฮมมาบ้านเฮาเนาะผู้สาวไปเลี้ยวเบิ่งโรงแรมมองมันนอนบัดพ่อมันนอนเลิกแล้วไปเซาสิไปนอนเตียงมันนอนพะนะถึงขนาดนั้นเนี่ยอยากไปเฮ็ดอยากได้คือเขาอยากนอนมองเขานอนแค่ได้เสือให้เขาเส้นให้ก็โอ้ยไปเว้า8มือ10มือก็บ่เซาเป็นจังซั่นเพราะมันยินดีต้องการเห็นและอยากได้นั่นคือกระแสที่มันเฮาท่วนไปบ่ไหวไปตามกระแสในที่สุดก็สิตายทิ่มซื่อๆบาดนี้บ่แม่นธรรมดาได้บ่เนี่ยที่เขาเว้านั่นว่านอนใส่กันนอนได้แต่อย่าให้นอนไกลคนหลายใจคนหลายใจไม่เห็นจังไหนมันสิม่อมยาเอาแล้วมันเสียวเงินตอนสมมติว่าเจ้ามีเงินจักล้านหนึ่งเงินบ่ล่ะมันก็สิม่อมยามันบ่ได้หักเด้มันเสียวเงินนำเฮาซื่อมันก็สิม่อมยาให้เฮาแล้วก็เสียวเงินเฮาไปบำเรอกับผู้อื่นผู้ที่มันต้องการเด้นั่นเด้ถ้ามันหลายใจมันปันใจให้ผู้อื่นใจมันบ่อยู่นี่มันเสียวตังเงินซื่อๆทำทาแสดงความยินดีในที่สุดนั่นคือความพอใจที่มันเกิดขึ้นกับอีกสิ่งหนึ่งแต่มันไม่พอใจกับอีกสิ่งหนึ่งแต่มันอยากได้อีกสิ่งหนึ่งเช่นอยากได้ทรัพย์แต่คนรักที่มันรักเป็นคนอื่นอย่างเนี้ยนั่นคือตัวกระแสตัวอายตนะที่มันไปกระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นนะที่พระพุทธเจ้าพูดแล้วทีนี้ท่านบอกว่าห้วงน้ำลึกเนี่ยเป็นห้วงน้ำลึกเนี่ยมันคือจมลงด้วยวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสพวกนี้แหละนะที่เมื่อเช้านี่เมื่อเช้าหรือว่าเมื่อวานอาจารย์มหาสมปองก็พูดอยู่เรื่องศีลพัตตปามาสนะแต่ส่วนมากแล้วคนไม่เข้าใจนะเราก็บางทีเราอย่างเช่นเราออกมาถือศีลเราก็ว่าเราดีกว่าเขาได้เนี่ยนะบางทีกลับเมื่อวานตบเอิกใส่เขาบ่ฮู้จักแม่บ่บ่ได้ไปรักษาศีลมาจากวัดป่าพุ่นเด้สิมาล้อบ่ขึ้นคือกันแม่ใหญ่ธรรมะขึ้นแล้วเนี่ยเป็นจังซั่นเคยมีบ่อย่าหลงเจ้าของเด้อมาวัดป่าฮู้จักศีลวัดป่าบ่เนี่ยซั่นว่าศีลวัดป่าสิตีกันกับศีลวัดบ้านแม่นวัดมาวัดป่ามันก็บ่ลดดอกโทสะบ่ลดมันก็ยังสิเอากับเขาอยู่คือเขานะอันนั้นคือโทสะนะโทสะที่มันมีอยู่ในจิตในใจมันยังไม่ลดไม่ละไม่เลิกแม่นสิไปวัดป้าแปดป้าก็คือเขานะถ้าแม่นคอยกติว่าห้วยแม่นแปดป้ากับพยานคาสิวานโมวัตป้าล่ะกูสิเอามึงฟังมานี่แล้วเพราะฉะนั้นจะขึ้นนะมันหลงได้น่ะหลงมันกระแสกำลังผัดแห้งคนว่าผัดไปในเบื้องต่ำแล้วนี่โอลัมพาคิยะสังโยชน์คนว่ามันเกี่ยวมันข่องให้เฮาลงต่ำ
นะเว้าซ้ำนี่แหละบ่ต้องเว้าหลายนะมันคล่องให้เฮาลงต่ำเมื่อเราลงต่ำแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโผล่หัวขึ้นมาได้หรือยมถ้ามันไปยิ่งกระแสน้ำเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยท่านบอกว่ามันไหลไปเรื่อยๆไหลไม่ขาดสายไหลไปตามลำดับถ้าไม่มีอะไรทัดทานมันก็จะพัดเอาสิ่งที่มันจะพัดไปได้เห็นบ่น้ำท่วมบ่หันสันมองใดมีกระสอบมันตันอยู่ใดมันก็บ่ไปแม่นบ่อันนั้นมันมีสิ่งทัดทานไปมันมีสิ่งทัดทานเอาไว้น้ำก็ไม่ท่วมตรงนั้นเขาก็ปลอดภัยไม่เสียหายหลายล้านบางคนเสียหายเป็น100ล้าน50ล้านอย่างเงี้ยจนเขาบอกว่าเขาจะเลิกฐานไปลงทุนที่ประเทศอื่นง่ายกว่าสมัยประเทศไทยท่วมติดต่อกันจัก3ปีนี่ร้องมังเปียงหำบ่ใหญ่เมืองหลวงใหม่ยันว่ายันมาอีสานเปียง เขาเมืองเลยแล้วเนาะน้ําบ่ท่วมเมืองเลยอันนี้คือที่เราเห็นนะมันบอกว่าไหลเรื่อยไปตามลำดับนะไหลไม่ขาดสายไปตามลำดับพัดเอาสิ่งที่จะพัดไปได้นี่คือกระแสน้ำแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันมีสิ่งทัดทานนะสิ่งทัดทานที่จะทวนกระแสนี่คืออะไรท่านบอกว่ามันมีคลื่นนะคลื่นก็คือความโกรธมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นมาทีละลอกละลอกแล้วมันก็หายนะใครที่เคยไปทะเลตอนที่มันไม่มีคลื่นเนี่ยทะเลมันราบเรียบนะทะเลมันราบเรียบเขาบอกว่าทะเลจะสวยต้องมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรคว่าซะนั่นเด้ไม่ออกมานี่มีอุปสรรคบ่อุปสรรคอยู่เฮียนมีบ่ฮะพอสูคอยสิไปปฏิบัติธรรมนำเพิ่นน่ะไปใส่วัดป่าสิแลนไปตายยังไกลปานนั้นนี่ว่าอุปสรรคจังบ่มีสบ่มีก็สาธุแล้วนะอันนี้มันคืนได้น่ะมันคืนนะคืนต่อตันทะเลจะสวยต้องมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรคไปพม่าวังหันเบาอีกนิดนึงไปพม่าวังหันอาจารย์มหาฉลาดเราส่วนอาตมาลงไปอาบน้ำบ่ไปบ่อาบดอกว่า ว่านี่เราเลยลงไปอาบไปแช่น้ำไปมันก็คลื่นมาได้ป่ะนะคลื่นพัดจนล่มไหมคนอ้วนๆปานนั้นเด้ระหว่างนี้อาตมาเคยไปอาบน้ำทะเลอยู่จิตตะภาวันไปลงน้ำตอนมันลงตอนมันขึ้นน้ำมันท่วมสูงเนาะบัดนี้มันอยู่ไกลฟังบัดนี้ขึ้นมันกระทบฟังบัดนี้บัดเวลาเฮาขึ้นมาเมาเลยเมามันจะบีบว่าบ่เสือผู้ใดบ่เคยไปน้ำทะเลลองไปเบิ่งอันหมู่บ้านเฮาไปอาตมาไปอยู่ชลบุรีโยมอยู่บ้านเขาไปได้พาไปเที่ยวไกลๆบางแสนน่ะมันมีโขดหินเนาะเราก็แลนกลางจางกลางจางลงไปวิดน้ำใส่ปากนี่มึงตัวกูบ่ได้สัตว์ว่าเขาว่าน้ำทะเลเข้มแล้วบ่เสียนะนี่มึงตัวกูบ่ได้แสดงว่าฝังใจมาบ่เคยเห็นจักเถื่อนะบ่เคยเห็นจักเถื่ออันเท่าที่เว้านี่เราตายแล้วล่ะเราตายแล้วไปตายก็แปลกเด้อาตมาก็อยากตายแบบนี้อยู่ตายแปลกจังไหนวะดินอนอยู่อูคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยไอ้หมู่ที่คุยเงี้ยนกันตรงถามกันตรงบ้านตรงถามกันเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไปอาบน้ำจะเข้าจังสิมาคุยไหมท่านไอ้เจ้านี่ก็ลุกหนีไอ้เจ้านี่ก็สิลุกออกจากอูสิไปเข้าห้องน้ำไว้จังได้ป้าจักเมียลงมาตลาดไอ้เมียลงมาตะถึงเงี้ยนให้จังได้ป้าจักเปิดประตูออกมาโอ้ยซอยแน่ซอยแน่พะนะหัวฟุบลงกระพันเลยตายเป็นอย่างขี้ข้านหันใจบ่น่าสิเป็นเด้คุยกันอยู่แบบเนี่ยบ่ป่วยบ่ไข้ฟุบลงหันเลยตายนะ
ถ้าได้จังสันก็ดีก้าวลงจากสมาธิเทศแล้วตายเลย จะเฝ้าตายปะทีมันพอแค่หนึ่งเราบอกฉันได้ฉันได้ฉันอาจารย์ที่ไปทางได้ก็เขาให้ค่อยน้อยตายก่อนเด้อจังไปสำหรับโอ้ยสาธุพระตายป่ามันได้ไหมวะคือเขาก็วางให้เฮาสวดให้อย่างสินะเป็นยังจังสิอันเป็นยังจังสิวางสั่นโอ้ยก็ให้สวดให้สยังก่อนแล้วสำหรับเอ้าพระสวดให้มันสิได้ไปสวรรค์อยู่บ่ก็ได้ไปแน่วสั่นว่าโอ้ยสมันสวดให้ไปก็สิซอยได้หมดแล้วว่าสั่นเนาะมันบ่เป็นจังสั่นคนคิดว่าเวลาตายต้องสวดอย่างนี้นะบัดนี้สวดมันบ่สวดจังสั่นได้บัดเนี่ยแม่ก็ตามพ่อก็ตามลูกก็ตามพระไปจะว่าสิเอิ้นมาหยังพระก็ย่านคือกันไอ้เอ๋ยพระมาแล้วได้ฟังเทศเด้อ โอ้ยสันมาหันก็จะมาพูดอะไรสิไปก้อนเลยปุ้นก็ได้ดอกไอ้เอ้ยฟังเทศเดี๋ยวสันวะตอนเป็นบ่เคยฟังจักเดียวว่าตายเอิ้นฟังเทศเร็วปัญญังบ่เอิ้นใจเลยอาจารย์มหาเพิ่นเว้าเรื่องอันอินเดียนะเขาเสือจังสั่นบ้านเฮาก็เสือจังบ่ขาดจักเดียวเด้น่ะไปย่ำแดงเอิ้นย่ำนั่นแม่จะสิเอิ้นมาหยังคนข้างจ๋าว้ายวันนี้ยินอาจารย์สอนเพชรเบาอยู่บ่พระแลนก่อนเลยเอ้ามันฟื้นขึ้นมาเด้กำลังกุศลธรรมกุศลกึกกักกึกกักไปท่านแล้วเว้ยมึงบ่มากกูก็มาท่านแล้วอันนี้ค่อมเสื้อบ้านเขาได้น้ำเขาไปอาบน้ำจับเล็กน้อยจุ่มน้ำปูดลูกไข่สิตายหนาวสิตายยังเอาจุ่มอยู่ไหมเฮาก็ตายเรายังเอิ้นอยู่ฮะเนี่ยบ้านเฮาก็ได้ไอ้มันค่อมเสื้อค่อมเสื้อจังซี่นั่นน่ะบ่แม่นเฮาบ่มีค่อมเสื้อนั่นน่ะเสื้อแล้วก็หาข้อยกันกินอีกต่างหากโอ้ยจะไปหาเห็ดทําไมเฮาว่ามันเป็นประเภทนี้เนาะคือฮอดแล้วบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังเกิดเฮ็ดแนวเคยเฮ็ดน่ะหาข้าวเอิ้นหาข้าวให้กินเอิ้นหาจังซี่บ้านเฮาก็มีประเภทนี้แบบนี้เสื้อจังซั่นว่ามันสิได้บุญพะนะสันสวดให้ได้ไปอันนั้นก็ห้วยก็สิอยู่โดนๆอยู่แล้วเฝ้าแต่ว่าบัดนี้บัดนี้บัดเจ้าของตายผู้ใดสิสวดให้บัดนี้ย่านอยู่เนาะหรือสิสั่งลูกศิษย์ไว้ถ้าบ่มีลูกศิษย์สิเฮ็ดจังได๋น่ะสิมีผู้บ้านนี่ได้หลวงตาสวดลมไปบ่ได้อีกแล้วเนาะเอ๊ะสวดบ่เป็นแต่ได้บุญจักเม็ดโล่งหน้าโล่งล่างอยู่ในโอ้ที่เป็นซั่นน่ะเนาะโอ้ยเมื่อนี้ว่าสิเทศบ่ได้เลยเมาหลดไหมแสดงว่าเฒ่าหลายแล้วล่ะนั่งรถบ่เคยวิ่นยังไงวิ่นโค้งโค้งพักอยู่แต่ว่าบัดเวลาเว้าแล้วมันบ่เซาวิ่นได้บัดลงจากธรรมาทวิ่นอีกเด้อมันเฮ็ดระยะให้เฮ็ดทำบุญอยู่เนาะทำบุญทีนี้ท่านบอกว่าคลื่นเนี่ยมันเป็นชื่อของความโกรธนะชื่อของความโกรธมันก็ซัดทำให้เราอย่างน้อยๆร่างกายของเรานี่พอภาษาวันเฮาว่าหักภาษาไทยว่าอ้วกแตกนะอ้วกแตกขึ้นมาจากทะเลนี่คนบ่เคยลองบ่มันเมาคลื่นบาดนี้บ่แม่นแต่เมาคลื่นธรรมดาได้มันขนาดอันผู้ใดไปพม่าไปขึ้นพระธาตุอินเฟียนน่ะโอ้ย
อาตมาฉีดบึงประมาณ89โค้งไหมวื้อวื้อวื้อโอ้ยเห็นไม่ออกหนึ่งเราปุตสาแต่งตัวท่าว่านี่ขาลงว่านี่ขาลงไหวว่ามันหมีแพนด้าตาน้ำย่อมตาวันนั้นนะมันสีหักแตกมันน้ำตาแตกออกเลยบาดนี่โอ้ยมันก็อยู่บ่ไกลกันเนาะเหลียวขึ้นไปทางหลังโอ้โหแต่งตัวอย่างดีแต่ว่าเมารถมดสภาพเลยมันแต่งตัวงามไปในกระปันมีแผ่นดาขอบตาซ่ำปื้อนะอันนี้คือเมานะแล้วทีนี้ท่านบอกว่าน้ำวนก็เป็นเรื่องของกามคุณนี่แหละอันมันมีน้ำวนภาษาบาลเฮาเอิ้นว่าน้ำมุนตาไกลนะมันปั่นคนตายเด้น้ำมันนี่ปั่นคนตายไอ้รูปเสียงกินรสสัมผัสนี่ก็มุนให้คนโง่หัวบ่ขึ้นคือกันห้าลังเทียแม่ก็เว้าให้มึงจะหลงตะเมียมึงหลายมึงมาหากูแน่ว่าบ่มาซองมึงกูจักเทียไปมกตัวเย็นน้ำเมียหันแล้วว่าท่านมาอันนั้นมันหลักเมียหลายก็หักแม่เด้นะไปตึกแหมาย่านเมียบ่ได้กินแม่ก็หักพันอย่างพันบ้านแม่เอาปลามัดใส่ผ้าแพร่เชือดหัวแม่ก็เลยถามว่าได้บ่เท่าโอ้ยบ่ได้แม่ท่านว่าบ่ได้มันก็มากินข้าวสะก้อนจังเมื่อที่ละพันนั่งคือส่งสิเฝ้าเด้ส่งสิเฝ้านั่งย่องย่อกินปลาบ่ตายบ่ดิ้นมันปลาหลุดใส่ถ้วยพระเขาแม่เห็นก็คือว่าบ่ได้สันว่าปากบ่ออกเพิ่งรู้สิเสียงแม่ปานนั้นได้น่ะนั่นคือน้ำได้น่ะหักเมียหลายกอเห็นบ่ว่าสิเอาไปป้อนลูกป้อนสิมีอยู่บ่องซั่นฮะสิมีติจังสิได้เว้าเนาะท่านปานนั้นก็คักเติบแต่ว่าต้องเบิ่งน้ำใจแม่เด้แม่ลูกสิเป็นจังได๋ก็ยังหักลูกอยู่แต่ว่าลูกมันไปหักเมียหลายโพดนั่นเพราะว่าน้ำมันเป็นคลื่นนะโอ้ยมันเป็นน้ำวนปั่นจนคนหลงทิศหลงทางว่าผู้ใดมีคุณผู้ใดบ่มีคุณบ่นั่นบัดนี้มันหาได้ง่ายเด้อันเมียเนี่ยก็หาได้ง่ายลูกก็หาได้ง่ายแต่ว่าแม่มันหาบ่ได้มันลืมเลยบัดลืมเลยบัดเวลาผัวตายเมียตายผู้ชายก็ยังไข้ดอกผู้หญิงที่เป็นหายบื้อบื้อโอ้ยอาจารย์พอเข้าตายแล้วจะอยู่กับใครสนเอาคือบ่ท่านโดนเสียงจัดโต๊ะจัดหยังเพิ่นเฮ็ดหยังล่ะเอ้าเขาก็มาข้อเศร้าฮะว้าเอาอีกแล้วบ่จื้อบ่หลาบเลยบ่จื้อบ่หลาบเลยเอาไหมสมันอีแม่ล่ะสิเปียวใส่มาแท่นมันบ่คิดเด้พอสิเปียวใส่มาแท่นบ่คิดเพราะนั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าน้ำวนเป็นชื่อของกามคุณส่วนยักษ์ส่วนรากสดหรือตัวจับเนี่ยเหมือนกับฝ่ายตรงข้ามนะตมาใช้คำว่าฝ่ายตรงข้ามแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุนี่พระองค์ใช้คำว่าเป็นชื่อของมาตุคามบอกง่ายว่าเป็นสื่อผู้ยิ่งแต่จังเฮ้าก็ผู้ยิ่งก็ต้องเป็นสื่อของผู้ใช้พระพุทธองค์บอกว่าไม่มีเสียงอันใดที่จะครอบงำจิตของบุรุษเท่ากับเสียงสตรีในฝ่ายตรงกันข้ามก็ไม่มีเสียงอันใดที่จะครอบงำจิตของสตรีเท่ากับเสียงบุรุษเหมือนกันฉันเขาลองเพ่งนะจังใดเสียเขาเรียกว่าอย่างไอ้กะฮักเจ้าเด้อเนี่ยปั๊ดทุ่มเทให้เขาหมดเลยหลงไปน้ำเขาบอกสำนันละนั่นคือเสียงเนี่ยที่มันครอบงำจิตใจฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายต่อมาท่านก็บอกว่าการทวนกระแสเนี่ยมันขัดใจ
นะขัดใจทวนกระแสเป็นชื่อของเนกขัมมะการออกบวชนี่คือการทวนกระแสทวนกระแสอย่างโยมถือศีล8เอามันทวนกระแสที่ตรงไหนเอาไม่พูดหลายไม่พูดหลายข้อพูดข้อ3พูดข้อ3ศีล8ข้อพูดข้อ3ข้อ3เนี่ยเราถือวันพระเราถือมีก็นอนร่วมกันไม่ได้บ่แม่นบ่มีเด้มีอยู่แต่แห่งบ่เฮ็ดปกติเฮาก็แต่งงานกันก็ย้อนพวกนี้แหละแต่วัดบัดมือนี่หรือเฮามาอยู่7มือเนี่ยเฮาก็ทวนกระแสเช่นเว้นออกมาบานี่ขอต่อมาเอาขอที่มันแปลกขอ6บัดนี้เขามีอยู่ก็บ่กินบัดนี้กินได้จากเช้าไปหาเที่ยงมันขัดใจได้นะเขาส่วนย้ายเจ้าระบบไปปฏิบัติธรรมนำเพิ่นบ่ไปใส่วัดป่าคนแนวปฏิบัติธรรมเฮ็ดใส่ถือศีล8เอาว่าศีล8เฮ็ดจังได๋บ่กินข้าวแหลงโอ้ยจะคล้องเป็นเบาหวานตายแนวหยาดบ่กล่าวมาแล้วเห็นบ่ท่วนกระแสได้น่ะปกติพระพุทธเจ้าจังได๋มาท่วนกระแสพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไปเนาะเป็นคนจนน่ะไปเป็นลูกจ้างเขาพวกเศรษฐีเขาไปรักษาศีล8หมดลูกหลานอะไรคนงานอะไรไปหมดมีพระโพธิสัตว์ผู้เดียวที่ไปทำงานไม่ได้บอกกลับมาแต่ทวนกระแสว่าจะไม่กินข้าวเขาหาข้าวมากำลังจะกินแล้วไม่กินรักษาศีล8จนตายตายในตอนเช้าพอรุ่งอรุณขึ้นมาพระราชาเสด็จมาเห็นขบวนเสด็จของพระราชาตายตายไปปรากฏว่าไปเกิดในท้องพระมเหสีถ้าพระโพธิสัตว์ท่านรักษาศีล5ท่านจะไม่ตายเลยแต่ทำไมท่านถึงทำขนาดนั้นเพราะอยากได้สมบัติดังที่เศรษฐีเขามีไงก็คิดว่าเออเราเนี่ยมาเป็นบ้าอยู่คนเดียวกินข้าวอยู่คนเดียวเศรษฐีเขารวยขนาดนี้เขายังไม่กินข้าวเย็นเลยเราจะมาเป็นบ้ากินอยู่คนเดียวหรือเห็นไหมมันทวนกระแสแล้วถามว่าหิวไหมเศรษฐีก็บอกว่าโอ้ยท่านเอ้ยท่านทำงานมาทั้งวันกินข้าวเถอะกินยารักษาเอาชีวิตไว้ก่อนบอกไม่เอาจะเอาศีล8ในครึ่งวันก็เอาเห็นไหมทวนกระแสในที่สุดตายแต่ถ้ารักษาศีล5กินข้าวเย็นไม่ตายแต่พระพุทธเจ้าพูดมาแล้วว่านี่คือทวนกระแสชาวบ้านเขากินแต่ว่าเราไม่กินเนี่ยสนุกสนานเนี่ยนัดจากกีตวาทิตานี่ทวนกระแสขัดใจทั้งหมดเขามวนบึมๆอยู่เฮาย่างจโลฟ้อนแม่ไม่ย้ายฟ้อนแม่มวนที่ตายมวนที่ตายแม่ใหญ่หนึ่งว่าบวชจังซี่แหละเขาตบกองเขามาวัดโอ้ยสิกให้แม่แน่ให้แม่ไปฟ้อนจักบาทกับพ่อดอกคนเด้อยากฟ้อนน้ำเขานั่นมันไหลไปตามกระแสกระแสแห่งรูปกระแสแห่งเสียงแต่พอเข้ามาเนี่ยเขาท่วนเด้เขาท่วนท่วนหาลังเทียนโอ้ยจะมันเจอหลายเนาะไปหานางจอกพอกอยู่กลางผ้าเขากับบ่กินเขาบอกมันก็ต้องทำใจได้บ่ไหลไปตามเขาถ้าอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทวนกระแสคือชื่อของเนกขัมมะการออกบวชการเว้นการละทีนี้เราจะละได้กี่วันอย่างพระบางรูปบางองค์ท่านบวชตลอดชีวิตอย่างเนี้ยวันที่ไปพูดที่น้ำสมเนาะอาจารย์พ่อโยมพ่อสะอาดเขาบอกว่าการบวชไม่มีกฎหมายเด้ไม่มีกฎหมายว่าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องบวชไม่มีถึงไม่บวชเขาก็ไม่จับจะศึกเขาก็ไม่จับแต่ว่าท่านเหล่านี้ทำไมถึงบวชเพราะได้ฟังหลักธรรมใหม่ๆไอ้ลูกบ้านนอกเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะพูดง่ายแม้แต่สมเด็จสังฆราชท่านก็บวชเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละบวชบนแต่ในที่สุดพอบวชเข้าไปแล้วท่องตำรับตำราครูบาอาจารย์เห็นแววเอาไปฝากพ่อฝากถูกอุปชาอาจารย์ฝึกสอนให้ท่องบาลีให้เรียนเอาสอบได้เห็นแววในที่สุดฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆเห็นไหมจนตลอดชีวิต
ร้อยปีอยู่ในเพศบรรพชิตอยู่ได้นั้นเพราะการฝึกฝนอบรมทวนกระแสออกจากบ้านหมู่บ้านมือก่อนพระองค์หนึ่งเพิ่นว่าหมู่เจ้าว่าถามพระเจ้าเทียว่าอาจารย์บวชมาเฮิงๆหน่อยคืออยากศึกอยู่บ่บ่ถามเพิ่นนะในเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยคิดได้เลยทีนี้การทวนกระแสเนี่ยมันจะได้ไปสูงนะคำว่าไปสูงหมายความว่าจากที่เราเป็นคนชั้นต่ำนะเป็นคนจนถ้าหากว่ายังไงมันก็ต้องเป็นกุศลวัฏฏะนะกุศลวัฏฏะหมายคือว่าต้องให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติผู้ที่จะตัดทอนเรื่องการเกิดได้สั้นลงนี่อย่างน้อยขึ้นต้องก้าวขึ้นโลกุตระคือต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะตัดกระแสการตายได้อย่างเราเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าจะเกิดตายอีกกี่ภพกี่ชาติไม่บอกไม่ได้นะแต่ถ้าว่าเราเข้าถึงจนถึงฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานขึ้นไปสูงไปนั้นจนถึงจิตที่เข้าถึงโลกุตระเป็นพระโสดาบันถึงจะบอกได้ว่าจะตายอีกกี่ครั้งอย่างเราเนี่ยยังมีกระแสจิตยังไปลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่แน่นอนมันยังเป็นกุศลวัฏฏะคือต้องพาให้เวียนว่ายตายเกิดอาจจะเกิดดีกว่านี้อาจจะเกิดรวยกว่านี้อาจจะเกิดสวยขึ้นกว่านี้นะแต่หลายคนก็ปรารถนาได้สาธุเด้อบุญข้าน้อยทำชาตินี้ให้ข้าน้อยเกิดมารวยรูปสวยมีปัญญาเด้อข้าน้อยสาธุสาธุถามว่ารวยสวยมีปัญญาถามว่าทุกข์ไหมทุกข์บ่ใหญ่ทุกข์เพราะอะไรเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเห็นไหมพระพุทธเจ้าตายแต่ว่าตายชาติสุดท้ายจะไม่เกิดอีกแต่เราเนี่ยนับเที่ยวไม่ได้นับครั้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องทวนกระแสแล้วทีนี้ท่านบอกว่าไหว้เนี่ยใช้มือและเท้าเนี่ยเป็นชื่อของความเพียรที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ถามว่าคิดฮอดบ้านบ่คิดแต่ว่าความพยายามอยากให้มันได้คือเพิ่นก็พยายามบอกอันนี้บ่แม่นคนหน้าดอกคำได้นี่แม่นบ่ถ้ายกมือขึ้นนี่แพ้เลยได้นั่นหน้าดอกคำนี่แพ้เลย ส่วนมากมาบ้านละคน2คนเด้นะไม่ใช่คนบ้านเดียวอาตมาจัดเมื่อกี้เนี่ยได้คนไม่ถึง40คนแต่เป็นคนที่บ้านนะแต่เป็นคนที่บ้านแต่คนที่อื่นก็ได้อยู่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เยอะนะโยมนะใครทำได้ขออนุโมทนาว่าที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะเราเชื่อหลักธรรมคำสอนเพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้เด้เราถึงได้ฟังหลักธรรมแล้วเราจึงน้อมมาอาตมาก็บอกว่าสิอยู่โดนปานนี้เด้ว่าบวชพรรษาเดียว3เดือนก็ซื้อแล้วคิดแค่นั้นแต่พอได้ศึกษาพอได้เรียนมันก็อยู่มาจนป่านเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าผู้ที่ท่านตั้งใจรู้ดีกว่าเรานั่นอันนั้นยกไว้ผู้ที่ท่านมีเจตนามีบารมีอย่างเราท่านเนี่ยมันบารมียังไม่แก่กล้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิมันยังไม่แก่กล้ามันก็ต้องมาคอยฝึกฝนอบรมไปทีละนิดทีละน้อยท่านใช้คำว่าเจ็บเล็กผสมน้อยนะค่อยๆไปอย่างน้อยๆเราก็มีกุศลเป็นที่ตั้งที่จะนำพาเราไปสู่ภายภาคหน้าได้เพราะเราได้ฟังที่มันแตกต่างว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสาวกของพระพุทธเจ้าข้ามพ้นกระแสอันนั้นและข้ามพ้นบ่วงแห่งมารรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระอาทิตย์เพราะได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอาตมาก็ถือโอกาสอนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนำตนออกมาถือบวชเนกขัมมะซึ่งเป็นบารมีอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาทุกภพทุกชาติด้วยอนุภาพแห่งกุศลธรรมที่ท่านบำเพ็ญแล้วด้วยทานศีล
เนคขัมมะปัญญาบารมีที่ท่านสั่งสมจงได้รวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านมีความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยถ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดด้วยบุญด้วยกุศลที่เราทำแล้วไซขอสิ่งนั้นจงผลสำเร็จและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพันธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงประสงค์จงทุกประการเทอญกราบครูบาอาจารย์ครับขอกราบขอบพระคุณพระครูศรีธีรพรที่เมตตาเดินทางจากอำเภอภูเรือลงมาโปรดจริงๆนะโยม